ร่างกายขาดปลาร้าอย่างแรงนะคะทุกคนค่ะด้านหลังของอุ้มมาดามบานาสวีเดนนะคักหลายคักหลายบ่คักหลายมาค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านพี่บอกว่าพี่ไม่กินหนูไม่กินช็อกโกแลตฝรั่งแก้เผ็ดเพราะว่าแต่ไม้แต่มืออีกแล้วแต่ไม้แต่มือแต่เราไม่เก็บเก็บเลยอย่าเพิ่งถ้าขนาดนั้นเธอรอฉันเลยงั้นน่ะได้ยินเสียงกรี๊ดนางเอมมี่นะนางเอมมี่นางเอมมี่ทำกันนี่จะบอกจริงๆว่าคนเก็บเห็ดไม่เคยมีใครทำแบบนี้เลยคุณต้องจดลิขสิทธิ์แล้วค่ะพอเอามาบอกเท่านั้นแหละเห็นช่องอื่นเอาไปทำตามขอบคุณเด้อมาจอบดูแล้วไม่คอมเมนต์เลยนะพวกช่องดังๆกว่าเราเนี่ยนินทาออกอากาศด้วยเออแล้วแทนที่จะขอบคุณให้เครดิตนะให้เครดิตไหมไม่มีไม่พูดถึงเราด้วยแล้วตามไปหาพี่ปังที่แต่งเพลงด้วยนะว่านั่นแหละตรงนั้นแหละเออพี่รู้เก็บเลยอย่าเพิ่งถ้าขนาดนั้นเธอรอฉันเลยงั้นน่ะได้ยินเสียงกรี๊ดนางเอมมี่นะเรียกนางเอมมี่สนิทแล้วว่าสนิทแล้วกินส้มตำด้วยกันไป2 รอบสนิทแล้วสนิทแล้วค่ะนั่นแหละตรงข้างหลังตรงเอมมี่อ่ะคือใหญ่กว่าตรงนี้ไงใช่เพราะว่าของโหใหญ่ด้วยยาวด้วยใหญ่ด้วยฉันอยากเห็นน่ะต้องช่วยอุ้มแล้วทิ้งอุ้มไม่ได้ละโอ้หนูช้าแหวกยากก็ไม่ต้องแหวกน้องเพราะว่าใจพี่ไปอยู่ตรงนั้นไปค่ะไปเอสรานะเขารู้นะรถไฟรถไฟออรกุลออรกุลยายตากรุบเนี่ยเออตาปานนี่แม่บอกว่าเออเราคิดดีทำดีใจยายก็ติดป่ารอจริงดูสิใครจะรู้เห็นทางจอดรถขนาดนั้นโอ้โหจอดรถจนเละตรงเป๊ะเลยตรงนั้นอะหินทั้งเตียงเขาเข้าป่าเขาต้องเดินตรงนี้ไอจุดแจ็คพอตที่ข้างในอ่ะถ้าเขาเดินตรงนี้เขาก็ต้องเก็บอันที่จริงตรงนี้มันเดินง่ายเขาน่าจะเดินนะงอนอ่ะเห็นว่าทำไมคุณอาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ที่เก็บเห็ดนะขอเรียกน้ำลายก่อนนะคะน้ำลายเหมือนน้ำลายจะอะไรน้ำลายจะแห้งจะบูดน้องในป่านั่นทุนเก็บยางค่ะใต้ต้นนั่นน่ะยางไอ้น้องไม่เห็นทิ้งไว้ให้น้องเธออีก2 ชั่วโมงค่ะมารับตอนเช้าจะไปอันนี้พี่ต้อเป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยวขึ้นป่าภูเขาสูงมันใกล้บ้านมาป่าชายฝั่งถึงจะมาตรงนี้และนี่คือจุดที่ใกล้ที่สุดบอกไว้เลยใช่ไหมมาค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ยาวแน่ๆตัดไปหลาย EP 1 EP 2ยุงก็เยอะว่ามันสวยสักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะครึ่งๆได้ไหมหรือเกินครึ่งครึ่งๆอยู่นะมันเรามาช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช้าหรอกเรียกว่าพอดีเหอะอันเล็กมันก็โตส่วนอันโตมันก็แก่ใช่มันก็ไล่กันเนาะถ้าไม่เอาเลยก็เสียดายไงมันใหญ่ไงโอ๊ยมาดามบ้านนาจะเต็มตะกร้าแล้วอ่ะมืออาชีพนี่จุดเทียนขนาดนั้นเลยเหรอจุดเทียนอุ้ยมาดามมะนาวทำไมเห็ดคุ้มสวยจังเลยคะก็สวยเหมือนหน้าเนาะเย้เฮ้เออไอ้นี่แหละมาช่วยนางจะได้ผ่านไปตะนินทารามาค่ะมาจุ่มหัวกันค่ะโอ้ยตรงนั้นสวยตรงแอมสวยมากอ่ะนุ่นดูมือแอมนุ่นที่อยู่กับพื้นอ่ะเธออันงามๆเธออย่าพลาดสิมุมอะไรมันต้องได้สิตรงที่ขาเห็ดแบบอย่างนี้นะมุมแบบนี้นะคือตั้งให้เห็นตรงขามันอ่ะแล้วเวลามือเราดึงขึ้นแบบเนี้ยฟินอ่ะป้าๆแม่ๆมองทำขาเห็ดเราตัดเห็ดไม่ได้ดังใจเขานะคะมันต้องได้มุมกล้องต้องได้นั่นไงตัวเก็บต้องสวยไหมคุณ
ให้คุณเก็บอันสวยแล้วกันมาเก็บเต๋ไปย้ายกล้องเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าก็มีน้องไปป่าที่เขาได้50โลป่านี้100โลจ้าป่า100โลครั้งแรกของปีด้วยค่ะแต่ถ้าพี่อยู่คนเดียวนะพี่ก็ไม่เคยได้เดินมา4รอบอ่ะสามีก็จะจับป่านี้แล้วจะเก็บยังไงอ๋อเอามือดึงออกมาข้างนอกก็กันโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยมอยเฮ้ยแน่ตายแล้วถึงไม่ค่อยใหญ่นะแต่เยอะมากเป็น50 60ดอกเนินเดียวอุ๊ยเออจริงอุ๊ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเอาไปชมตรงนั้นก่อนโอ๊ยโอ๊ยเออๆๆอุ้มดึงที่ต้นสนไม่ให้อ่ะดึงมากองดึงมากองอ่ะดึงทีละดอกมากองข้างนอกก็ไปกองใต้ต้นสนดิให้เก็บออกมาไปกองใต้ต้นสนดิหนูเก็บเห็ดถูกไหมจะปิดเร็วกว่านี้นิดนึงหนูเก็บเห็ดถูกไหมถูกแล้วอย่างนั้นแหละโอเคเลยละบางคนเขาว่าเราเก็บเห็ดไม่ถูกใครทำถูกคว่ำแล้วงานภาระละใครทำถูกแบบถูกใจเจ้าของมาเก็บเองโลดพอมันเจอเห็ดเยอะๆอ่ะคุณจะเก็บยังไงคุณก็เก็บให้แต่มันเก็บอ่ะว้าวมาทางนู้นพี่ช่วยแบกทางไอพี่ช่วยเก็บลูกอันนี้ก็กินได้เราก็ไม่มีโอกาสได้กินพี่เอมมี่มานั่งจุมุอุกอักอุกอักอุกอักอีหยังวะมานั่งกินคือมานั่งกินลูกอันนี้ลูกอันนี้มันกินได้นะคะก็ทำแยมกินอยู่เชิดบุหลาจบไหมโอ้ยโอ้ยกองแจ็คจะไปส่องรองเท้าตัวเองแต่เมื่อไหร่มุมต่ำมันจะนี่ได้ทุกเดือนนะได้แค่สองเดือนเนี่ยสามเดือนอย่างมากที่จะได้หมื่นนะก็คือคลิปเก็บเห็ดคือคลิปเก็บเห็ดจริงส่วนนอกนั้นก็คือนานๆหมื่นพี่เคยได้หมื่นหนูยังไม่เคยเตะเงินหมื่นนะพี่ได้อะไรอ่ะปกติก็คือ500อ่ะที่เรียกว่าคลิปแบบธรรมดาธรรมดาบ่นบ้างอะไรบ้างกินบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะขอบคุณป้าๆแม่ๆใช่ค่ะถ้าเราไม่มี FC นะเราก็ลงคลิปไปเราก็ไม่ได้หรอกไอ้10 20น่ะแล้วก็เหงาด้วยมีคนคุยด้วยใช่จริงจริงพอไม่ได้ลงคลิป2วันนะก็คิดถึง FC จริงๆนะหนูเป็นนะจริงๆเดินนี่ไม่ได้พูดแบบไม่ได้อ่านข้อความก็จริงไม่ได้แบบไม่ได้พูดว่าเอาใจ FC นะคะแต่ว่ามันจริงๆพอไม่ได้ลงคลิป 2-3 วันการมันรู้สึกแบบเฮ้ยเขาจะต้องมีคนมาจอบดูเราแล้วนะนี่อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมุมกล้องเราสวยมากเลยเนาะทุกคนเธอตั้งกล้องไหมตั้งอยู่เนาะตั้งค่ะโกยลงหนูก็ต้องไปตัดเป็นหลาย EP ใช่ไหมคะใช่ตัดสัก15นาที15นาทีเนาะอืมจบตรงไหนก็จบตอนนั้นเลยใช่15ถึง20อ่ะแต่ไม่เกิน20ของอุ้มอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ของพี่อ่ะถ้าต่ำกว่า20ต่ำกว่า20ปั๊บคลิปก็ไม่ดันละมันไม่เป็นสีเทามันไม่อยู่ในระบบแล้วมันก็จะแบบระบบมันก็จะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเธอต่ำกว่ามาตรฐานอะอะไรเนี่ยเธอเนี่ยไม่ได้อีกโอ้ยนั่งเดินไปก่อนแล้วนะคุณแม่คือนั่นเนี่ยสนอมเตอร์มากับเอมมี่อะเอมมี่เร็วดีแล้วก็ไม่ค่อยรอเราด้วยค่ะเอมมี่เก็บเห็ดเก็บหอยเนี่ยไปหมดเห็นไหมตอนที่นางทำงานที่เก่าเนาะไม่มีเวลาไปเก็บเห็ดเลยไงนางก็แบบโอ้ยก็คือต้องสั่งให้คนเอามาให้ไงเลิกงาน 6:00 น.แล้วเสาร์อาทิตย์ไหนจะงานบ้านไหนจะโอ้ยมันไม่ได้ซื้อกินเอาเหรอเออต้องซื้อกินเอาไงคือมันไปได้แต่มันน้อยไงบางคนเสาร์อาทิตย์คนเขาก็ไปเก็บเห็ดเยอะเขาก็ไม่ได้รอเราไหมอ่ะเพราะเสาร์อาทิตย์คนเขาก็หยุดงานกันเขาก็ไปเราต้องขับรถนะจากก็เทเบิร์กไปด้วยที่ได้งานใหม่เนาะจริงจริงโอ้ยทุกคนสวยมากค่ะทุกคนเอ้ยไปต่อจ้าแล้วโอ้ยตายแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยมันแห้งนั่นไงอ่ะเอมี่เก็บเฮ้ยตายแล้ว
สองสี่พี่น้องในต่างแดนมาอีกแล้วค่ะดูให้นางก่อนฮะมีกบด้วยไม่นกน้าเหรอสองสี่เอมมี่เอมม่ามาแล้วค่ะตากค่ะตากค่ะไปตากค่ะมันแก่นิดนึงแต่ว่าสามารถเอาไปตากแห้งตากได้ค่ะตากได้สองสี่เราไม่ขายค่ะเราตากค่ะตัวนี้เราไม่ขายค่ะอันไหนงามๆเราก็จะค่อยไปขายทุกคนมาเป็นแนวมาเป็นแนวถึงต้นนู้นเลยนะคะมาเป็นแนวค่ะเป็นแถวเป็นแถวเลยแม่นจ้าเห็ดคุณสวยนะสวยสิคะดิฉันก็น่าสวยอยู่นะคะอาจจะน่าถีบนิดหน่อยก็แต่ยักษ์ก็ยังสวยค่ะสาวเตอร์โอ้ยหนอใช่ไหมคะพี่วันไปแล้วค่ะเห็ดดำใหญ่มากค่ะใหญ่ขาดปลาร่างกายเราขาดปลาค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราต้องแวะพักทานข้าวแล้วนะคะได้อะไรทานข้าวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะวันนี้ที่นี่ลำตามที่เดินไปหาไอ้นั่นแหละที่ว่าจุดบนมอสอ่ะพูดสองดอกคือหายไปนานเท่านี้ทำอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยก็เจ็บจะหน่อยเองแต่ทำไมนานจังเลย 7-8 ดอกไม่ใช่เอ็กเปิดนะคะแต่ว่าเก็บเร็วกว่าตึ๊ดตึ๊ดจบค่ะไปค่ะเขาเก็บยังไงแอบหัวคว่ำลำบ้อนี่ปานิก็เห็ดดำก็มีแล้วค่ะนั่นหายแล้วสมาชิกหายขึ้นมาเด้อจะได้เป็นแนวดูใหญ่มากใช่เหรอ ตลกอ่ะมันใหญ่มากเลยนะตัวเองแต่ไม้แต่มืออีกแล้วแต่ไม้แต่มือแต่เราไม่เก็บแต่ไม้แต่มือทุกคนดูเจอกันปีหน้านะคะ See you on next year นะคะบลูเบอร์รี่ก็เยอะแต่เราไม่ได้มาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะเยอะมากไม่สวยงามออกอุ้มไปนั่งฝั่งนู้นเห็ดอะไรพี่มาค่ะดอกมันใหญ่มากเลยอะนางเก็ดเห็ดดำรอตำบักฮุงคลิปนี้เป็น EP นะคะ
เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนคะก่อนที่เราจะแวะรับประทานอาหารเที่ยงเฮ้อพูดแบบว่าเป็นคนมีการศึกษามากนะคะเราก็มาเจอนะคะกลุ่มใหญ่โอ้สวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะแวะไปพักเที่ยงนะคะร่างกายขาดปลาร้าอย่างแรงนะคะทุกคนค่ะด้านหลังของอุ้มมาดามบ้านนาสวีเดนนะแวบๆนะคะแวบๆนางก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะเห็นมาถึงที่ด้วยเหรอเห็นนิดนึงค่ะแดงๆเหลืองๆแดงๆเหลืองๆคือเดินเข้าป่านะคะเห็นเลยนะคะว่าคนนั้นคือใครนะคะฉันรู้เลยว่าฟ้าแบบฟ้าคุณชาติกำลังหาอยู่นะคะได้รับการสนับสนุนจากมือใหม่ในการเก็บเห็ดจริงใช่มันกลมกลืนกับธรรมชาติมากผลงานโอเคงานมาของอุ้มค่ะครึ่งกิโลนิดเดียวอันนี้คือครึ่งกิโลของอุ้มเวลาเราขายอ่ะเราจะต้องเก็บใบไม้ออกแต่แค่เราไม่ต้องตัดขามันก็โอเคแล้วอ่ะโอเคค่ะสวยแล้วดูตอนเราเก็บแห้งๆตอนนี้คือเห็ดเปียกมากออกจากป่าก็เปียกแล้วอ่ะเนาะมันชื้นนี่ของอุ้มเอ๊ะมันคือ5กิโลไปแล้วตอนนี้เต็มถุงนี้แค่20กิโลเคยเอาไปขายคิดว่าเจ้าของจะได้50กิโลเพราะหนักมากเรานะคะทุกคนของอุ้มกับของวันอันนี้ของวันทีละดอกผลงานการเก็บทีละดอกทักหลายทักหลายโบทักหลายไม่เห็นก็2กิโลอ่ะคนละกิโลอันนี้เราเสร็จแล้วป่าแรกของเรานะคะสวยงามเตรียมชมป่าต่อไปไปกันเย้ท้าเซลเมนูแบตดิฉันก็จะหมดไงดิฉันก็มัวแต่ไปถ่ายชาร์จแบตไงอาหารพักเที่ยงระหว่างเดินป่าในจานเมื่อกี้ที่หนูยืมให้พี่อ่ะนั่นไงนั่นไงมันได้ความเห็นไหมอันนี้เทใส่ถุงไม่ต้องเทโอ้เมนูมีอะไรบ้างคะมะละกอมันฝรั่งสลัดโปเตติสลัดฝรั่งแก้เผ็ดเพราะว่าเราไปซื้อไก่แล้วมันไม่มีไก่ไม่มีไก่เนาะทิชชู่ไว้เช็ดมือช้อนส้มตำหมูสุดยอดสุดยอดเอ๊ะอ๋อซื้อมาใหม่เหรอแคบหมูอันเดิมอันรูดสิ้นพี่บอกว่าพี่ไม่กินหนูไม่กินช็อกโกแลตเลยมันกินรูดสิ้นตัวเห็บขึ้นน้อยตัวเห็บน้อยตัดหนึ่งก็มั้งเนี่ยเมื่อวานอันนี้แอมจะกินตัวนี้รูดสิ้นก็แสดงว่าอุ้มเนื้อหวานเขาฉีดอันนั้นไงพี่วันก็ฉีดนี่สามีพี่อยู่บ้านเฉยๆไม่เคยเข้าป่าเห็บกัดทุกวันเลยเห็บมากเลยเฮ้ยแซ่บกว่าเมื่อวานเยอะเพราะว่าเติมน้ำตาลลงไปเยอะมากไม่เยอะมากเมื่อวานก็แซ่บแล้วแต่วันนี้อร่อยกว่าเมื่อวานจริงๆมาค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านไปหลังอื
กวนปรังตัวเฮ้ยผักบุ้งก่อนจะเอาวสานซอสเออร้านแขกอาบีบี้ร้านเวียดนามถ้าเป็นผักบุ้งอ่ะเวียดนามเยสบอยมีเยอะไงเออมีแต่ร้านเวียดนามอ่ะร้านแขกก็เป็นมะละกอพริกแต่ถูกหน่อยมะระอืม